สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมร่าเอดิกนะครับก็วันนี้จะมาให้ดูนะครับว่ากล้องนะฮะเจ้าตัวยาชิก้าสามารถเอเล็กโตตัวนี้นะครับว่าผมเทสให้ดูนะครับเพื่อพอดีว่าจะลงขายนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัว GT นะตัว GS นะครับก็จะเป็นสีเงิน GT จะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาด้วยเลนส์ระยะนะครับผม45 มิลนะครับ f1.7 นะเป็นตัวที่เขาเรียกกันว่าไลก้าคนจนนะให้ดูบอดี้ภายนอกก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยตรงเพจด้านล่างเนี่ยมีรอยนิดหน่อยนะครับผมตามอายุการใช้งานของเขานะสีดำเนี่ยมันจะมีรอยธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นรอยมากกว่านะครับผมแต่โดยรวมสภาพก็ยังสวยเลนใส่กริปเห็นไหมหน้าลงหน้าเลนเนี่ยใส่กริปเลยนะฮะนะครับผมทำงานทุกอย่างเต็มระบบหมดนะครับผมตัวนี้ผมใส่ฐานเข้าไปแล้วนะฐานที่ใช้ก็คือ CR123A 1ก้อนแล้วก็ LRCC 2ก้อนซ้อนกันเข้าไปนะครับผมนะครับให้อันดับแรกให้ดูการวัดแสงก่อนนะครับไฟทุกดวงติดหมดนะเนี่ยเช็คแบตนะครับเห็นไหมเช็คแบตติดนะเห็นไหมนะครับติดนะครับนี่ผมขึ้นฟิล์มนะครับผมตัวนี้ ISO ปรับไปถึง 1,000 นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมเลือกที่โหมดออโต้ใช่ไหมครับตรงนี้เลือก F1.7 นะคราวนี้กดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับแสงมันมากไปนะครับผมส่องไปที่หน้าต่างนะครับคือมันขึ้นโอเวอร์นะครับผมนะครับแต่ผมส่องลงมาตรงที่แสงน้อยมันไม่ขึ้นอะไรแต่พอยกไปที่ข้างบนมันขึ้นโอเวอร์ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนะครับให้ดูนะผมปิดเห็นไหมปิดเปิดเห็นไหมครับตรงนี้จะมีช่องวัดช่องรับแสงเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้ผมปิดไปปุ๊บเห็นไหมมันติดเปิดเห็นไหมครับแสดงว่าวัดแสงเราทำงานปกตินะครับแล้วก็พอเปิด F16 นะครับผมนะครับเห็นไหมแสงมันน้อยนะครับเนี่ยพอเราหันไปตรงแสงมันเปิดมันถ่ายได้ F16 แต่พอเราหันลงมาหน่อยแสงน้อยไฟสโลติดไหมครับแสดงว่าการวัดแสงทำงานปกตินะครับแล้วก็ให้ดูตัว B นะครับตัว B ชัตเตอร์ B ยังไงแล้วแต่มันจะขึ้นสีส้มสีสโลอยู่แล้วชัตเตอร์ B ยังไงไฟจะขึ้นสโลให้ดูม่านนะครับเปิดนะปิดนะครับผมไปเปิดกว้างให้ดูแล้วกันครับเปิดตัวนี้เลนใสทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมเปิดสุดด้วยนะปิดนะครับทำงานปกติมากๆเลยนะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็ถือว่าสภาพข้างนอกก็ถือว่าสวยช่องมองทุกอย่างโอเคเพราะว่าตัวนี้ผม CLA มาแล้วนะครับให้ช่างที่อันดับต้นๆของประเทศเป็นคน CLA ตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือระบบทุกระบบข้างในเนี่ยใช้งานได้หมดช่องมองเรฟเฟเดอร์ชัดเจนหมดเห็นไหมเรฟเฟเดอร์ชัดเจนหมดนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับผมโฟกัสเนี่ยลื่นนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใช้งานได้ปกติอันนี้ผมจะลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับผมนี่ก็ใส่ฟิล์มก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาเปิดด้านหลังมาอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ฟิล์มเข้าไปดูนะครับฟิล์มเนี่ยผมใช้400ใช่ไหมผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ผ้าพิแกนฟิล์มนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ฮิตมากเพราะว่าผ้าเขาดีมากๆจริงๆนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่เข้าไปพิแกนฟิล์มอย่างนี้นะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นฟิล์มเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงนี้มันต้องให้ลงหนามเตยไหมจะมีล็อกหนามเตยให้ลงหนามเตยอย่างนี้ครับลงปุ๊บปิดฝาได้เลยนะครับผมแล้วนี่ใส่กดเข้าไปแล้วปิดนะครับผมแล้วกดถ่ายนะครับนี่เป็นชาร์จบีนะเป็นโหมดออโต้ขึ้นฟิล์มลูกค้าที่ขึ้นฟิล์มตรงนี้ต้องหมุนตามนะครับผมนะครับแล้วนับฟิล์มก็ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเนี่ยวิ่งตามเปิดฝาหลังก็รีเซ็ตไปที่1นะครับนับฟิล์มปกติเนี่ยใช่ไหมครับกดถ่ายใช่ไหมมันโอเวอร์อยู่แล้วแต่ก็คือกดถ่ายได้นะแต่มันโอเวอร์ภาพอาจจะออกมาจะโอเวอร์ไปนะครับแล้วเราก็ปรับประมาณสักเนี่ยให้มันสัก 5.6 ก็ได้นะครับแสงประมาณอย่างนี้เพราะนี่เป็นแสงกับเห็นไหมไฟจะไม่ติดถ้าไฟไม่ติดเนี่ยคือแสงมันปกติดีนะครับผมกดมาปุ๊บเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับถ่ายไปเรื่อยๆขึ้นฟิล์มถ่ายไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าพอเราถ่ายหมดม้วนแล้วใช่ไหมนะครับผมนะครับให้เราปลดฟิล์มด้วยการกดตรงนี้มา1ทีกดข้างล่างกดตรงนี้ลงไปนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการกรอฟิล์มนะครับผมกรอฟิล์มก็คือกรอกลับจะมีลูกศรบอกเห็นไหมครับให้เรากรอกลับนะครับเนี่ยหลุดแล้วครับฟิล์มลื่นเลยไหมพอลื่นปุ๊บนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาออกไปล้างได้ตัวนี้ไม่มีรอยบ่งรอยบุบอะไรนะครับมีแค่รอยแบบถลอกนิดหน่อยนะครับผมตามธรรมชาติของกล้องที่อายุหลายๆ10 ปีนะฮะแต่ก็คือทำงานเต็มระบบหมดข้างในเนี่ยเหมือนใหม่เพราะว่าผมส่งให้ช่างเข้าไป CLA เรียบร้อยแล้วก็คือไปปรับแต่งทุกอย่างให้มันเป็นปกติเหมือนของใหม่นะครับผมด้านในเนี่ยกริปเลยนะครับด้านนอกธรรมชาติครับมีอายุการใช้งานก็มีลงมีรอยบ้างนะครับแต่เลนใสกริปเลยใช่ไหมคลีนไปหมดแล้วนะครับก็เอาไปเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนครับขอบคุณนะครับ